ิวขอเรียกที่ตำรวจประงานก่อนนี่ก่อนมาแล้วได้ไหมก่อนก่อนมาแล้วครับเสือมาแล้วใช่หรอเพิ่งทำแผลมาแล้วเว้ยถ้าไม่ขอไปผมไม่ทำแผลแล้วนะออกก่อนเหมือนก่อนออกก่อนเนาะออกก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนตำรวจทำงานกันเนาะมาแล้วได้ไหมออกไปที่เราดีกว่าลูกครับเน็กคือดังใช่ไหมเดี๋ยวผมมาขับกันกลับไปรีบออกไปเน็กที่ที่ถึงกลับไปกดสิคนเลยยืมรถเปิดประตูก็ละมูลเหมือนกันพวกเราครับตอนนี้มีนักพิบ้านนะครับเดี๋ยวโอ้เจ้าบ้านด้วยพิบ้านได้เด้อครับเจอพิบ้านเลยมีละสบายใจพูดครับการันตีปฏิทินแน่นอนสวัสดีครับต้องลงเงินที่คุณมาจับได้วันคดีนี้นะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านพลตำรวจตรีสรายุทธ์สงวนโพคายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้สั่งการงานป้องกันปราบปรามนะครับเรามีการป้องกันปราบปรามนะครับแล้วก็หากมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สถานีตำรวจในพื้นที่จะต้องดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ในการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับเราได้รับแจ้งเหตุนะครับทางท่านผู้กับสภ.หางดงก็ได้สั่งการชุดสืบสวนของสภ.หางดงและชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเพราะเราได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดและนอกจากนี้เรายังได้เดินกล้องในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จนทราบว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับจากเหตุที่เกิดขึ้นเราสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยรวดเร็วนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนนะครับให้ความสนใจเนื่องจากประชาชนนำเงินที่มาทำบุญนะครับมาทำบุญให้กับวัดนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาในวัดนะครับในขณะที่มีงานไม่มีใครอยู่ก็พบกุญแจวางอยู่ครับก็เปิดเข้าไปก็เจอเงินของประชาชนที่ทำบุญนะครับแล้วก็นำเงินจำนวนดังกล่าวนั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ส่วนตนนะครับจำนวน200,000 กว่าบาทเมื่อเราไปเจอตัวผู้ต้องหาปรากฏว่าเงินเหลืออยู่ประมาณ60,000 บาทนะครับแล้วก็คดีนี้ปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้กระทำความผิดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดสันติธรรมนะครับเข้าไปวัดงัดตู้ปกติที่วัดนะครับมีเงินเสียหายไปประมาณ 30,000 บาทนะครับก็เป็นพฤติกรรมของทางผู้กระทำความผิดนะครับโดยใช้คราบของพระภิกษุนะครับในการกระทำความผิดซึ่งเป็นสิ่งที่เสียหายนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ผู้การตำรวจภูธรภาค5นะครับและท่านผู้กำกับการมีความห่วงใยเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ที่เกี่ยวกับศาสนานะครับท่านให้ความสำคัญมากก็ได้สั่งการให้ท่านรองผู้กับการนะครับท่านปิยพันธ์นะครับมาควบคุมการทำงานนะครับซึ่งกับผมก็ได้ประสานกับสืบสวนจังหวัดและสืบสวนของสภ.หางดงดำเนินการอย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อไปจนกระทั่งสืบหาตัวผู้กระทำความผิดได้ก็กราบขอบคุณครับว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรหางดงครับกราบขอบคุณครับตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ญาติโยมที่ให้กำลังใจในการดำเนินการในครั้งนี้แล้วก็ทำให้ประสบผลสำเร็จความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจหลังจากที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะหรือปัจจัยหรือว่าเงินทำบุญที่เขาหามาได้ด้วยความตั้งใจที่เขาเอามาถวายและทำบุญ
พระพุทธศาสนาถูกลักขโมยไปก็เป็นธรรมดาว่าเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีสำเร็จด้วยดีก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายด้วยขออนุโมทนาทำได้ใช่ไหมไปงานเป็นของทหารที่เป็นได้ไป 30,000 เนาะไม่ใช่สังฆทานคิดเป็นเงินอ๋อเป็นเงินนะได้ไป 30,000 ไม่ใช่เป็นเงินเป็นของเป็นของแต่เขารวมเป็นเงินโอเคเราเคยบวช ด้วยใช่ไหมบวชมาแล้วเป็นพระบวชมาแล้วเป็นพระอยู่วัดไหนวัดประยูนกรุงเทพเหรอวัดประยูนกรุงเทพไปเดินตรงไหนเดินตรงไหนเดินนี้เนาะหน้าบ้านที่ตรงไหนเดินมาที่นี่ตรงนี้เลยเราขับกลับไปเห็นอะไรให้เราก็เดินไปเลยต่อเดินอ๋อเดินที่รถเนาะเดินขึ้นไปกี่รอบเดินไปกี่รอบที่สองต่างเอาวางข้างแล้วก็ลงเอาไว้แล้วเอาไปเงินตังมาวางไว้แล้วกระเป๋าที่กระเป๋าเปล่าเมื่อเอามาวางทิ้งไว้